สวัสดีครับวันนี้ผมมีมีดเคบาร์มาร์คทูตัวที่ผมรักมากที่สุดมาให้ทุกคนชมกันนะครับมีดเคบาร์เนี่ยครับก่อนที่เขาจะชื่อเคบาร์นะครับเดิมทีก็ชื่อบริษัทยูเนียนคัตเลอรี่นะครับก็มีเหตุการณ์ที่นายพลานเขามีดของบริษัทยูเนียนเนี่ยไปฆ่าหมีตายนะครับเขาก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทเคบาร์นะครับเหตุการณ์ฆ่าหมีนะครับเกิดขึ้นตอนบนสุดของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับหลายร้อยไมล์ทางตอนเหนือของอาร์กติกเซอร์เคิลนะครับมันเกิดขึ้นเช้าวันที่หนาวเหน็บแห่งพื้นดินอลาสก้าวันธรรมดาอีกวันหนึ่งของพรานดักสัตว์ที่ต้องตื่นขึ้นมาทำกิจวัตรเดิมๆทุกวันนะครับเขาต้องออกไปเช็คกับดักเก่าแล้วก็วางกับดักใหม่นะครับเขาแต่งตัวสวมบูทหนาเสื้อคลุมหนังสัตว์แล้วก็กระเป๋าสัมภาระนะครับที่มีอุปกรณ์แล้วก็เสบียงติดตัวไปด้วยแน่นอนว่าต้องมีปืนยาวบรรจุทางปากกระบอกนะครับหรือว่าเรียกว่าไรเฟิลมัสเก็ตนะครับพร้อมกับมีดล่าสัตว์คู่ตัวที่ผลิตโดยบริษัท Union Cutlery ติดตัวไปด้วยนะครับแล้วใครจะรู้ว่าวันเนี้ยจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับเขาแล้วก็จะเป็นตำนานเล่าขานมาอีก100ปีเลยนะครับนายพลานคนนี้เขาโดนหมีคอเดียกจู่โจมเข้าทำร้ายโดยไม่รู้ตัวนะครับปืนยาวก็กระเด็นหลุดมือหายไปไหนก็ไม่รู้ลืมตาขึ้นมาในทีก็เห็นเงาดำทับร่างอยู่นะครับกลิ่นสาบคาวเลือดนี่คละคลุ้งไปหมดเลยนะครับทั้งเขี้ยวทั้งเล็บที่หมีร้ายประเคนเข้าใส่นายพลานแบบไม่ทันได้หายใจนายพลานก็ชาไปทั้งตัวนะครับด้วยแผลจากเขี้ยวแล้วก็เล็บของหมีร้ายพันนั้นมือเขาก็ไปแตะโดนโลหะเย็นเฉียบที่เหน็บเอวอยู่นะครับเขาดึงโลหะชิ้นนั้นเข้ามากำไว้ในมือหมีร้ายก็โจรเข้าใส่ครั้งนะครับหลังจากที่มันถอยไปตั้งหลักพักหายใจนะครับแต่ครั้งเนี้ยมันต้องตะโกนแหกปากลั่นป่าด้วยความเจ็บปวดจากคมมีดล่าสัตว์ของบริษัทยูเนียนคัตเลอรี่ที่ปากก็ซอกคอแบบไม่ยั้งมือเลยนะครับกี่สิบครั้งก็ไม่อาจนับได้นะครับกับลมหายใจเฮือกสุดท้ายของนายพลานที่กระหน่ำแทงแบบไม่ลดละนะครับเส้นเลือดใหญ่หลอดลมหายใจบะไลวายป่วงด้วยคมมีดล่าสัตว์เล่มนั้นนะครับอันนั้นไม่ฉากการต่อสู้ของพลานป่าที่ฆ่าหมีร้ายด้วยมีดเล่มเดียวนะครับตัวนายพลานเขารอดตายมาได้นะครับเขาก็ล่างจดหมายส่งฝากส่งกันเป็นทอดๆนะครับฝากส่งจดหมายถึงบริษัทผลิตมีดยูเนียนคัตเลอรี่นะครับบันทึกบางกระแสเขาบอกว่าส่งจดหมายเล่มนั้นพร้อมกับหนังหมีคอเดียกตัวนั้นมาด้วยนะครับมาเป็นของขวัญแล้วก็เป็นบรรณาการให้ประธานบริษัทวอลเลซบราวน์จดหมายที่ฝากส่งเป็นทอดๆนะครับเล่าถึงวีรกรรมของมีดเล่มนั้นที่ช่วยชีวิตเขานะครับก็จดหมายมันก็โดนฝนนะครับโดนหิมะลบหายเลอะเลือนจนอ่านไม่เป็นข้อความนะครับมีหนังสือเหลือรอดมาให้ดูเป็นประโยคไม่กี่ตัวนะครับหนึ่งในนั้นก็มีอักษร KABA แล้วก็ R นะครับที่เขาตั้งใจจะเขียนว่า Kill a Bear นะครับหรือบันทึกบางกระแสเขาบอกว่าเขียนว่า Killing Kodiak Bear นะครับแต่มันจะเป็นกระแสไหนก็แล้วแต่นะครับมันก็คือการฆ่าหมีนะครับฆ่าหมีด้วยมีดของบริษัท Union Cutlery นะครับทีนี้ทางบริษัทเขารับรู้นะครับเพราะตื่นเต้นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเขาก็ขอร่วมกันบันทึกเรื่องราวนี้ไว้บนใบมีดทุกเล่มนะครับวันที่18เมษายนปี1923นะครับบริษัท Union Cutlery ก็ขอเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทเคบาร์นะครับอย่างเป็นทางการแล้วก็ใช้อักษร5ตัวเนี่ยนะครับคือ K A B A แล้วก็ R นะครับเป็นโลโก้ของบริษัทนับแต่นั้นมานะครับก็บนโลกนี้แหละครับมีประชากรอยู่ประมาณ 8,000 ล้านคนนะครับแต่จะมีสักกี่คนที่เกิดมาเป็นตำนานนะครับนายพลานคนนี้คือหนึ่งในนั้นนะครับเขาเกิดมาเป็นตำนานเล่าขานมาเป็น100ปีแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นตำนานให้ลูกให้หลานแล้วเล่าขานไปอีกนับร้อยๆปีเลยนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตจริงๆนะครับมาสู่มหาสงครามโลกครั้งที่2นะครับวันที่9ธันวาคมปี1942นะครับกองทัพเรือสหรัฐเขาก็ร่างพิมพ์เขียวมีดมาร์คทูเล่มนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็จ้างบริษัทเคบาร์ผลิตมีดมาร์คทูล็อตใหญ่ส่งให้กองทัพไปใช้นะครับตั้งแต่นั้นมามีดเคบาร์มาร์คทูก็เคียงเอวทหารของกองกำลังนาวิกเกลเทียนสหรัฐตลอดมานะครับแล้วก็เข้าร่วมรบอีกหลายสงครามหลังจากนั้นมานะครับเป็นความรักความชอบมีดเล่มนี้มากนะครับมีดเคบาร์มาร์คทูนะครับก็มีดเคบาร์มาร์คทูเล่มนี้นะครับผมได้มาจากเพื่อนที่เล่นดนตรีนะครับเขาอยู่แถบตะวันออกของประเทศไทยนะครับจังหวัดจันทบุรีก็เขาเห็นมีดเล่มนี้แล้วนึกถึงผมนะครับเขารู้ว่าผมชอบนอกจากกีตาร์แล้วผมก็ชอบมีดด้วยนะครับเล่มนี้เพื่อนผมก็ได้มาจากเกาะกงชายแดนไทยกัมพูชานะครับผมได้มาประมาณ10ปีแล้วนะครับเป็นมีดมาร์คทูที่ผมรักมากที่สุดนะครับผมมีหลายเล่มนะครับมาร์คทูแต่เล่มนี้เป็นเล่มที่ผมรักมากที่สุดนะครับมีดเล่มนี้เป็นมีดที่เขาใช้ใน
ราชการทหารจริงๆนะครับมันส่งมาถึงมือผมเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับเนี่ยนะครับอักษร K บาร์นะครับ Q อาแบร์นะครับแล้วก็โอลีนนิวยอร์กนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ตีตา USMC นะครับกองกำลังนาวิกโยธินของสหรัฐนะครับเป็นมีดที่ดูดุมากนะครับมีเรื่องเล่านะครับช่วงสงครามนะครับทหารเขาใช้ เนื้อสัตว์เยอะมากนะครับในการส่งไปให้ทางกองทัพเขากินกันนะครับก็ทางกองทัพเขาก็จะประมาณว่าให้ทหารลบอย่างมีความสุขที่สุดนะครับเขาจะส่งอาหารนะครับส่งวิสกี้ส่งเบียร์นะครับบุหรี่แล้วก็หมากฝรั่งช็อกโกแลตพวกนั้นนะครับไปให้ทหารกินใช้กันอย่างมีความสุขที่สุดนะครับคือประมาณว่าขึ้นฮอไปยิงกันนะครับลงในพื้นที่ยิงกันเสร็จปุ๊บกระโดดขึ้นฮอกลับมานั่งจิบวิสกี้ต่ออะไรพวกนี้นะครับก็จะมีเนื้อวัวนะครับที่เขาส่งไปให้ทางกองทัพกินกันเยอะมากนะครับมันก็เหลือหนังเยอะด้วยนะครับหนังวัวที่เหลือจากการเลาะออกมาแล้วนะครับก็จะมาทำกระเป๋านะครับทำซองมีดซองปืนแล้วมันก็เหลือมาทำด้ามมีดด้วยนะครับก็เป็นเรื่องเล่าที่เขาเล่าต่อๆกันมานะครับมันคงมีจำนวนเยอะมากกันนะครับเดี๋ยวนี้หนังสัตว์นะครับหรือว่าไม้เนี่ยจะหายากกว่านะครับก็จะมีพวกโพลิเมอร์นะครับแล้วก็วัสดุสังเคราะห์ต่างๆเช่น G10 นะครับหรือว่าไมคาต้านะครับจะเยอะกว่านะครับตอนนี้ก็จะเป็นมีดคลาสสิกมากๆนะครับก็จะเป็นหนังอัดเป็นชั้นๆนะครับมันเกิดขึ้นช่วงสงครามนะครับก็ประมาณนี้นะครับที่ผมอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังนะครับเป็นประวัติมีด K Bar Mark II นะครับแล้วก็บริษัทของประวัติของบริษัท Union Cutlery ด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับมีด K Bar Mark II ที่ผมชอบนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆผมมาแนะนำกันอีกนะครับมาเสพความรู้ดูของมีคมกันนะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ